Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเรียนประวัติศาสตร์หลักสูตรความรู้เข้มข้นสตาร์เข้มแข็งนะครับซึ่งเราก็เรียนต่อเนื่องกันมาตั้งแต่หลังเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็เราก็จะเรียนต่อไปก็อินชาอัลเลาะห์อาจจะอีกสัก 3-4 ครั้งครับเราก็จะจบคอร์สประวัติศาสตร์อิสลามที่ใช้เวลายาวนานนะครับทบทวนก่อนนะครับว่าประวัติศาสตร์อิสลามที่เราเรียนเนี่ยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของการที่อัสวาลาได้ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่มนุษยชาติบนโลกใบนี้หลังจากที่อัสวาลาได้ทรงจัดระเบียบจักรวาลนะครับที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วก็จักรวาลก็ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงนะครับเมื่อพระองค์จัดระเบียบให้ดวงดาวนับแสนล้านดวงแล้วดวงดาวต่างๆเนี่ยก็ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลเลาะห์จักรวาลจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่สับสนโอลหม่านนะครับความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่ดาวนับแสนล้านดวงยอมจำนนต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราเรียกว่าอิสลามอะไรก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อคำสั่งและกฎระเบียบของอัลเลาะห์เราก็เรียกว่ามุสลิมเพราะนั้นในจักรวาลเนี่ยนะครับก็เป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมุสลิมโดยที่จำต้องเป็นเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจไม่มีสิทธิ์ที่จะอิดเอื้อนนะครับเพราะมันไม่มีสติปัญญาไม่มีเสรีภาพเหมือนกับมนุษย์โลกเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของจักรวาลนะครับเป็นดาวเล็กๆดวงหนึ่งแต่เป็นดาวที่พิเศษกว่าดาวดวงอื่นๆในจักรวาลก็เพราะว่าในโลกเราเนี่ยเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตนะครับทั้งคนและสัตว์แต่ว่าคนกับสัตว์นี่ก็แตกต่างกันนะครับก็คือสัตว์เนี่ยไม่มีสติปัญญาไม่มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็มีชีวิตเหมือนกับดาวนับแสนล้านดวงนะคือมันเชื่อฟังกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้านะครับโดยที่ไม่อิดเอื้อนนะครับอัลเลาะห์กำหนดให้มันกินอาหารอย่างไรมันก็กินอย่างนั้นไม่มีการฝ่าฝืนนะครับปศุสัตว์ก็กินใบไม้ใบหญ้านะครับถ้าว่าสัตว์มีเขี้ยวนะครับก็จะกินเนื้อมันก็จะต้องปฏิบัติไปตามที่พระองค์ได้ส่งกำหนดไว้นะครับทั้งที่มันมีชีวิตแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับแตกต่างไปจากสัตว์ก็ตรงที่มนุษย์มีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติเพราะนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องการที่จะทดสอบมนุษย์ว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่พระองค์ก็จึงประทานกฎในการดำเนินชีวิตมาให้กฎในการดำเนินชีวิตที่พระองค์ประทานมาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าฮูดาในตอนแรกนะครับยังไม่ใช่อิสลามฮูดาเป็นทางนำนะครับแล้วก็ทางนำเนี่ยนะครับเมื่อมีคนปฏิบัติตามทางนำของอัลเลาะห์เนี่ยเราก็เรียกว่ามุสลิมคำว่ามุสลิมเนี่ยก็มาปรากฏในสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามส่วนคำว่าอิสลามเนี่ยนะครับมาปรากฏในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพระองค์ประทานกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตมาให้แก่มนุษย์โดยสมบูรณ์ในรูปของคัมภีร์กุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต้องการที่จะบอกว่านะครับเมื่อพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับพระองค์ก็ประทานกฎมาจักรวาลก็มีกฎของจักรวาลที่ดาวนับแสนล้านโดยต้องเคารพนะครับบนโลกใบนี้นะครับพระองค์ก็ประทานกฎระเบียบมานะครับกฎระเบียบเนี่ยเรียกเอาว่า world order ระเบียบโลกเพราะว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับพระองค์จะต้องวางกฎระเบียบเอาไว้ให้เหมือนกับเรานะครับเราตั้งบริษัทเนี่ยเมื่อเราตั้งบริษัทเราก็ต้องวางกฎระเบียบให้คนที่จะมาทำงานกับเรานะครับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทนะครับเราก็ต้องการความเชื่อฟังจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรานะครับชั้นใดชั้นนั้นนะครับกฎที่พระองค์ได้ประทานมานะครับให้กับจักรวาลเราก็เรียกว่ากฎจักรวาลแต่กฎระเบียบในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับที่พระองค์ได้ประทานมาให้กับมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนกับ world order นะครับซึ่งเป็นกฎที่พระองค์ได้ประทานมาเป็นการจัดระเบียบโลกแต่ทุกวันนี้นะครับมันก็เลยความพยายามในการที่จะกำหนด new world order ระเบียบโลกใหม่นะครับที่อยู่นอกระเบียบหรือการควบคุมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่กำลังก่อปัญหาขณะนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดสงครามใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าการฝืนกฎระเบียบที่อัลเลาะห์ได้วางไว้เนี่ยมันมีแต่ความพยายามนะครับแม้แต่เพียงเรื่องเดียวที่คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับถ้าหากว่าใครยังไม่เลิกระบบดอกเบี้ยก็จงเตรียมทำสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้มีการกล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับระเบียบโลกใหม่เนี่ยนะครับมันออกไปนอกแนวนะครับ จากระบบที่อัลลอฮ์ได้วางไว้นะครับ World Order เดิมของอัลลอฮ์เนี่ยคือห้ามดอกเบี้ยแต่ New World Order เนี่ยนะครับต้องการที่จะควบคุมโลกด้วยดอกเบี้ยนะครับก็ให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ความพยายามในการวางระเบียบโลกเนี่ยนะครับเราได้เรียนกันมาบ้างแล้วนะครับระเบียบเนี่ยค่อยๆทยอยมาแต่ในทุกระเบียบเนี่ยนะครับมันจะต้องมีหลักความเชื่ออยู่และหลักความเชื่อใน World Order ของสปาระเนี่ยนะครับก็คือ1ต้องเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเป็นอธิปไตยสูงสุดที่จะต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามเพราะนั้นคำบัญชาของสปาระก็จึงเป็นกฎหมายที่บ่าวของพระองค์เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามนี่คือเนื้อหาสาระสำคัญและเราก็ได้เรียนไปนะครับว่าในการส่ง World Order มานะครับหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อจัดระเบียบโลกเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ส่งมายังบรรดานบีที่เรารู้กันว่ามีจำนวนถึง 124,000 คนด้วยกันและในจำนวนนบี 124,000 คนที่กระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์มาเป็นเหมือนกับธรรมนูญหรือมันรัฐธรรมนูญเพราะในทุกประเทศในทุกชาติเนี่ยนะครับที่เขาตั้งเป็นรัฐแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปกครองนะครับเพราะนั้นในจำนวนนบี 124,000 คนที่อัลลอฮ์ส่งไปตามชุมชนต่างๆยุคสมัยนะครับมีบางคนนะครับก็ได้รับธรรมนูญในรูปของคัมภีร์ซึ่งเราก็เรียนรู้กันมานะครับว่าคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับนบีต่างๆเพื่อมาเป็นธรรมนูญในการปกครองมนุษยชาติเนี่ยมีทั้งหมด313เล่มนะครับนบีคนใดที่รับคัมภีร์ก็เป็นรอซูลนะครับเราได้เรียนมาแล้วนบีทุกคนนะครับจะตอกย้ำนะครับเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับเราก็เรียนมาแล้วตรงช่วงนี้ตั้งแต่นบีอาดัมเรื่อยมาจนถึงนบีอีสาอะลัยฮิสสลามแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับมีธรรมนูญที่เราได้ประทานมาเนี่ยยังหลงเหลืออยู่แต่เป็นธรรมนูญที่บิดเบือนไปนะครับเช่นคัมภีร์เตารอดแปลว่ากฎหมายซึ่งเราได้ประทานให้แก่นบีมูซาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ประทานคัมภีร์ซับบูรให้แก่นบีดาวูดซึ่งเป็นกษัตริย์นะครับปกครองอาณาจักรอิสราเอลนะครับเมื่อเป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์ก็จำเป็นจะต้องมีธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญในการปกครองอัลลอฮ์ก็ประทานคัมภีร์ซาบูตให้นะครับหลังจากอาณาจักรอิสราเอลล่มสลายนะครับรัฐธรรมนูญหรือคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับนบีดาวูดนะครับมันก็เสียหายอัลลอฮ์ก็ประทานคัมภีร์อินจีลนะครับเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตให้แก่นบีอีสาแต่หลังจากสมัยนบีอีสาแล้วนะครับธรรมนูญหรือว่าคัมภีร์อินจีลที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีอีสามันก็เสียหายไปนะครับอัลลอฮ์เลยจึงประทานคัมภีร์กุรอานมาให้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ดังที่เราได้เรียนไปนะครับคัมภีร์อินจีลคัมภีร์เตารอตที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยมันได้กลายเป็นธรรมนูญของอาณาจักรโรมันซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับมีสองส่วนส่วนแรกก็คืออาณาจักรโรมันตะวันตกที่มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงโรมนะครับโรมันตะวันออกนะครับมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับอาณาจักรโรมันไบซันไทน์เนี่ยนะครับก็ยังถือคัมภีร์เตารอตซาบูตอินจีลที่รวมอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับเป็นธรรมนูญโดยมีโป๊ปเนี่ยเป็นเหมือนกับคอลิฟะปกครองอยู่ทั้งๆที่ว่าธรรมนูญอันนั้นนะครับมันมีการสังคายนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปแล้วนะครับจากภาษาเดิมนะครับภาษาฮิบรูซึ่งนบีมูซากับนบีดาวูดเนี่ยใช้นะครับแล้วก็ภาษาอารามิกที่นบีอีสาอะลัยฮิสสลามเนี่ยใช้
มันได้ถูกเปลี่ยนเป็นภาษากรีกถูกแปลเป็นภาษากรีกด้วยความที่มันเสียหายนะครับถูกแปลเป็นภาษากรีกหลังจากนั้นก็เป็นภาษาละตินนะครับหลังจากนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับจนกระทั่งการแปลเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปพอมันผิดเพี้ยนไปครับไอความหมายเดิมมันก็สูญหายไปก็ซึ่งทำให้เกิดความผิดเพี้ยนในการปฏิบัติอันนั้นคือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงประทานคัมภีร์กุรอานให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแต่คัมภีร์กุรอานมันมีลักษณะที่แตกต่างไปจากคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดตรงที่ว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซูฟูฟเตารอซาบูตอินจีลนะครับมันถูกใช้เฉพาะกลุ่มคนที่เรียกว่าบะนีอิสรออีลยังมีคัมภีร์อื่นๆอีกนะครับที่ใช้สำหรับกลุ่มชนอื่นๆเพราะว่าอัลลอฮ์เมื่อครับเมื่อจะสอบสวนหรือจะลงโทษกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะต้องส่งนบีมาก่อนมาสอนก่อนส่งคัมภีร์มาก่อนนะครับเพื่อให้ผู้คนได้รู้นะครับไม่งั้นอัลลอฮ์ถามว่ากลุ่มชนใดไม่ได้รับคัมภีร์ไม่มีนบีมาสั่งสอนเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ความจริงอัลลอฮ์ก็จะไม่ลงโทษพวกเขานั่นหมายความว่าชุมชนบนโลกใบนี้ก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเนี่ยนะครับมีนบีมาแล้วก็มีคัมภีร์และคัมภีร์กุรอานก็ยืนยันด้วยนะครับว่าทุกประชาชาติคือทุกกลุ่มชนบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมีนบีและก็มีคัมภีร์ด้วยอย่างน้อยก็มีนบีนะครับจำนวนถึง 124,000 คนกระจายกันไปจำชุมชนต่างๆและนบีทุกคนนะครับก็สอนเหมือนกันสอนเหมือนที่คัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานมานะครับบอกเอาว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวที่มนุษย์ต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามเหมือนกันหมดเลยในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ประทานมาไม่ใช่เฉพาะชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแม้จะประทานมาเป็นภาษาอาหรับในหมู่ชาวอาหรับผ่านทางนบีมูฮัมมัดซึ่งเป็นชาวอาหรับแต่คัมภีร์กุรอานก็ไม่ใช้เฉพาะชาวอาหรับแต่ใช้กับมนุษย์ทั้งหมดไม่เลือกเผ่าพันธุ์สีผิวภาษาใดๆและถึงแม้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะเป็นชาวอาหรับแต่ท่านก็เป็นความเมตตาของมนุษย์ชาติความจริงไม่ใช่แค่มนุษย์ชาติอย่างเดียวนะครับเพราะคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความเมตตาต่อบรรดาโลกทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์อย่างเดียวเพราะว่าในโลกเราใบนี้นะครับมันยังมีโลกบาดาล นะครับมันยังมียินที่เป็นอีกโลกหนึ่งมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าท่านนบีถูกส่งมานะครับเพื่อความเมตตาแก่โลกทั้งผองนะครับในสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับระเบียบโลกที่อัลเลาะห์ได้ส่งผ่านนะครับนบีต่างๆเนี่ยมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในระยะเวลา23ปีแห่งการเป็นนบีของท่านเพราะนั้นเมื่อท่านนบีอยู่ท่านก็เป็นประมุขของมุสลิมผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกซีกหนึ่งในยุโรปในอาณาจักรโรมันทั้งอาณาจักรโรมันตะวันตกและอาณาจักรโรมันไบแซนไตน์เนี่ยนะครับโป๊ปเนี่ยก็เป็นคอลิฟะเหมือนกับคอลิฟะผู้ปกครองนะครับของอาณาจักรหนึ่งแต่ใช้คัมภีร์ไบเบิลในการปกครองนะครับใช้คัมภีร์ไบเบิลเป็นรัฐธรรมนูญแต่ในอาหรับนะครับในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดนะครับนบีมูฮัมมัดก็เป็นเหมือนกับผู้ปกครองเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นนบีไปพร้อมๆกันเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าโลกเนี่ยนะครับมีสองรัฐธรรมนูญธรรมนูญหนึ่งก็คือคัมภีร์ไบเบิลนะครับใช้กันในยุโรปอาณาจักรโรมันนะครับทั้งยุโรปโรมันตะวันตกและก็โรมันตะวันออกแต่ว่าคัมภีร์กุรอานนะครับก็เป็นธรรมนูญนะครับอีกฉบับหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนำมาใช้ในการปกครองมุสลิมในคาบสมุทรอาหรับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่าในนครมะดีนะห์เป็นเมืองหลวงนะครับหลังสมัยของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็มาสู่ยุคคอลิฟะห์ทั้ง4นะครับยุคของท่านนบีเนี่ยนะครับ world order ในรูปของอิสลามซึ่งมีคัมภีร์กุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีนะครับเป็นพื้นฐานในการอ้างอิงนะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์มาถึงคอลิฟะห์ทั้ง4ก็พยายามที่จะรักษารัฐธรรมนูญอันนี้เอาไว้
นะครับก็ดำเนินรอยตามแบบอย่างของท่านนบีนะครับแต่ว่าหลังจากสมัยคอลิฟะทั้ง4แล้วเนี่ยนะครับมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นครับก็เป็นความขัดแย้งที่จะสรุปสั้นๆก็คือว่ามันเป็นความขัดแย้งหรือความแตกต่างในเรื่องของความเชื่อว่าหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับใครจะมาเป็นผู้นำสืบต่อจากนบีนะครับกลุ่มหนึ่งก็บอกว่านบีแต่งตั้งอาลีไว้ให้เป็นคอลิฟะสืบทอดอำนาจการปกครองต่อนะครับคนกลุ่มนี้ก็คือชีอะนะครับชีอะนี่ก็แปลว่าพรรคหรือว่าพวกนะครับก็คือคนอาหรับในคาบสมุทรอาหรับนั่นเองนะครับก็เขาก็มีความเชื่ออย่างนี้นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเราไม่เคยได้ยินว่านบีแต่งตั้งให้อาลีเป็นคอลิฟะก็จึงมีการเลือกคอลิฟะอบูบักขึ้นมานะครับหลังจากอบูบักก็เป็นคอลิฟะอุมัรหลังจากคอลิฟะอุมัรก็เป็นอุสมานนะครับพอหลังจากคอลิฟะอุสมานแล้วเนี่ยครับก็เริ่มมีความขัดแย้งกันนะครับกลุ่มที่สนับสนุนอาลีหรือชีอะห์อาลีก็ต้องการให้อาลีเนี่ยเป็นคอลิฟะต่อแต่ปรากฏว่ามูอาวิยะนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ซึ่งคอลิฟะอุสมานเนี่ยส่งไปปกครองที่แคว้นชามเนี่ยไม่ยอมรับนะครับคือต้องการให้อาลีเนี่ยหาตัวคนผิดนะครับคือคนที่ฆ่าอุสมานเนี่ยนะครับมาลงโทษก่อนเพราะว่าในตอนที่คอลิฟะอุสมานถูกฆ่าเนี่ยนะครับอาลีและฮะซันฮุเซนลูกชายเนี่ยนะครับก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนั้นจำเป็นจะต้องรู้นะครับว่าใครเนี่ยเป็นฆาตกรที่ฆ่าคอลิฟะอุสมานแต่ว่าอาลีไม่สามารถจะหามาได้ดังนั้นมูอาวิยะที่ปกครองดามัสกัสที่ชาบนะครับหรือซีเรียเนี่ยก็ไม่ยอมรับมันก็ทำให้อาณาจักรอิสลามเนี่ยครับเริ่มมีสองประมุขสองผู้นำเกิดขึ้นเห็นไหมครับโดยอาลีเนี่ยนะครับเดิมทีอยู่ที่เมืองมาดีนะห์ก่อนส่วนมูอาวิยะเนี่ยอยู่ที่ดามัสกัสหรือที่ซีเรียนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อมีความขัดแย้งกันแบบนี้นะครับในการปกครองเนี่ยมันต้องมีผู้นำแต่เพียงผู้เดียวนะครับมันจะมีผู้นำสองคนในหนึ่งอาณาจักรไม่ได้มันจะเป็นจะต้องมีหนึ่งเดียวอันนั้นในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงผู้นำเนี่ยนะครับก็ทำให้อาลีเนี่ยนะครับย้ายเมืองหลวงจากมาดีนะห์ในแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับไปที่เมืองกูฟาซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรักเพราะนั้นนะครับในเวลานั้นเนี่ยเมืองหลวงนะครับมันก็มีอยู่สองเมืองคือหนึ่งกูฟาในอิรักแล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็คือดามัสกัสในซีเรียนะครับมันก็เกิดความขัดแย้งกันขึ้นแล้วในที่สุดนะครับก็ต้องสรุปอย่างนี้ว่าอาลีนะครับถูกลอบสังหารปอลีถูกล่องสังหารเสียชีวิตไปมูอาวิยะก็ขึ้นมาเป็นประมุขนะครับใช้ตำแหน่งผู้นำการปกครองนะครับว่าคอลิฟะเหมือนกับคอลิฟะทั้ง4แต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าคอลิฟะทั้ง4เนี่ยไม่เคยแต่งตั้งทายาทการปกครองนะครับของตัวเองให้สืบต่อนะครับแต่ว่ามูอาวิยะเนี่ยนะครับแต่งตั้งลูกชายของตัวเองเป็นทายาทในการปกครองระบบสืบสันตติวงศ์มันก็เกิดขึ้นนะครับแต่ผู้ปกครองก็อยากเรียกว่าตัวเองเป็นคอลิฟะนะครับตอนนี้อาณาจักรอิสลามเนี่ยเริ่มมีคอลิฟะนะครับหรือผู้ปกครองหรือประมุขเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวนะครับและมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงดามัสกัสในประเทศซีเรียเมื่อก่อนเนี่ยนะครับชามเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยซีเรียจอร์แดนเลบานอนแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับมันเป็นหัวเมืองใหญ่ที่เป็นที่หมายปองของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์แล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียก็แย่งชิงกันนะครับแต่ว่าอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยนะครับตกเป็นของมุสลิมก่อนแล้วนั่นก็สมัยคอลิฟะอุมัรนะครับชามก็ตกเป็นของมุสลิมแล้วนะครับในสมัยของคอลิฟะอุมัรนะครับแต่ว่าหลังจากคอลิฟะมูอาวิยะเนี่ยครับขึ้นปกครองแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามูอาวิยะเนี่ย
ป็นนายทหารที่เชี่ยวชาญในการรบนะครับมูอาวิยะเนี่ยนะครับก็สร้างกองทัพทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือเพราะว่าซีเรียเนี่ยมันติดอยู่กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเพราะฉะนั้นอาณาจักรอิสลามก็แผ่ขยายออกไปนะครับดังที่เราได้เห็นในข่าวที่แล้วนะครับขยายออกไปเมื่ออาณาจักรอิสลามขยายออกไปโดยราชวงศ์อุมัยยะนะครับอุมัยยะเป็นชื่อราชวงศ์นะครับเป็นชื่อของบรรพบุรุษของมูอาวิยะนะครับมูอาวิยะเนี่ยเป็นลูกหลานของอุมัยยะเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองเนี่ยปกครองนะครับก็ตั้งชื่อราชวงศ์ของตัวโดยใช้ชื่อบรรพบุรุษนะครับว่าอุมัยยะก็เป็นราชวงศ์อุมัยยะอันนี้ราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยนะครับปกครองมาได้ประมาณ100ปีนะครับความแค้นจากความขัดแย้งในเรื่องตำแหน่งผู้นำนะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับโดยลูกหลานของอับบาสนะครับก็เป็นลูกของนบีอ่ะล่ะนะครับก็มีการโค่นอำนาจกันแล้วก็มีการฆ่าล้างโคตรราชวงศ์อุมัยยะนะครับเรียกว่าฆ่ากันอย่างโหดเหี้ยมทารุณนะครับเรียกมากินเลี้ยงกันนะครับพอถึงเวลาก็อ่านบทกวีปลุกระดมแล้วก็ฆ่านะครับจนกระทั่งราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยนะครับนอนตายเกลื่อนแล้วก็พวกที่คนล้มอาณาจักรราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยก็เอาถาดข้าวมาตั้งบนกองศพแล้วก็กินข้าวฉลองกันแต่ว่ามีเจ้าชายคนหนึ่งชื่ออับดุลรอห์มานนะครับหนีจากดามัสกัสไปนะครับผ่านไปทางแอฟริกาทางตอนเหนือทีนี้ทางตอนเหนือเนี่ยนะครับมันเป็นเขตอิทธิพลของราชวงศ์อุมัยยะมาก่อนนะครับอับดุลรอห์มานเนี่ยก็เป็นเจ้าชายคนหนึ่งก็หนีรอดไปนะครับแล้วก็อาศัยกองทัพของชาวเบอร์เบอร์แอฟริกาเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลจีเรียหรือมอร็อกโกเนี่ยพวกนี้เป็นชาวเบอร์เบอร์ไม่ได้ชาวอาหรับแต่มาเข้ารับอิสลามและเนื่องจากว่าตัวเองเป็นทหารรับใช้ราชวงศ์อุมัยยะมาก่อนก็ปกป้องนะครับให้เจ้าชายอับดุลรอห์มานเนี่ยนะครับโอเคข้ามไปถึงสเปนพอไปถึงที่สเปนปั๊บเจ้าชายอับดุลรอห์มานก็ไปสร้างอาณาจักรที่รุ่งเรืองอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรอันดาลุสในสเปนซึ่งข่าวที่เราได้เรียนกันนะครับว่ามันรุ่งเรืองมากนะครับรุ่งเรืองในขณะที่อาณาจักรโรมันตะวันตกเนี่ยมันตกต่ำแล้วนะครับพออาณาจักรโรมันตกต่ำเนี่ยชาวยุโรปเนี่ยก็อยู่ในยุคมืดนะครับ Dark Age นะครับก็คือผู้คนไม่มีการศึกษานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนเถื่อนส่วนใหญ่ก็ทำมาหากินโดยการเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็คนที่มีอำนาจนะครับก็เป็นเหมือนกับศักดินานะครับแต่ว่าเนื่องจากคนอดอยากและก็ป่าเถื่อนนะครับก็กลัวว่าคนจนเนี่ยจะพ้นก็ไปสร้างปราสาทบนภูเขาเราจะเห็นนะครับว่าในเยอรมันหรือในประเทศแถบนั้นนะครับก็จะมีปราสาทที่ไปสร้างบนภูเขาสูงๆนะครับอันนั้นเป็นปราสาทของบรรดาพวกที่มีอันจะกินแต่ว่ากลัวนะครับว่าจะมีคนมาปล้นแล้วก็ในสมัยนั้นนะครับยุโรปเนี่ยก็มีโรคระบาดหรือว่าเป็นกาฬโรคนะครับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า black death นะครับความตายสีดำโดยที่ไม่สามารถหาทางรักษาและคนตายเป็นเบื่อในขณะที่อาณาจักรอันดาลุสเนี่ยนะครับมีโรงพยาบาลมีมหาวิทยาลัยนะครับมีที่อาบน้ำสาธารณะนะครับผู้คนมีการศึกษานะครับแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องของความรู้นะครับมีห้องสมุดใหญ่ในมัสยิดคอร์โดบาสมัยก่อนเขาใช้มัสยิดเนี่ยนะครับเป็นที่ให้การศึกษาให้ความรู้เป็นมหาวิทยาลัยนะครับมันรุ่งเรืองก็เพราะว่าเจ้าชายอับดุลรอมานเนี่ยต้องการจะแข่งกับอาณาจักรของราชวงศ์อับบาสียะที่อยู่ที่แบกแดดซึ่งก็มีความเจริญมากนะครับและสมัยนั้นนะครับคนที่มีการศึกษาความรู้เนี่ยนะครับเขาจะใส่โต๊บมาเรียนเนี่ยนะครับก็จะใส่โต๊บแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่มีการมอบประกาศนียบัตรเหมือนกับมหาวิทยาลัยแต่เขาเรียกว่าอิจาซะคือหมายถึงว่าเขาจะมีครูมาสอนนะครับใครจะมาเรียนก็มาเรียนกับครู
จนเชี่ยวชาญครูก็สอบด้วยวิธีการปากเปล่าอะไรนะครับถามนู่นตอบได้ถามนี่ตอบได้อาจารย์ก็จะให้อิจาซะเป็นเหมือนกับใบรับรองว่าคนเนี้ยผ่านนะครับคุณภาพใช้ได้แล้วพอจบปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะเอาคัมภีร์กุรอานเนี่ยวางบนหัวเพราะถือว่าคัมภีร์กุรอานเป็นความรู้สูงสุดเขาจะเอาคัมภีร์กุรอานวางบนหัวทูลอยู่บนหัวในขณะที่ใส่โทบนั่นคือที่มาของชุดครุยรับปริญญาของพวกตะวันตกที่มีหมวกสี่เหลี่ยมๆอยู่บนหัวที่มาอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือความเจริญรุ่งเรืองนะครับคนยุโรปเนี่ยนะครับในช่วงนั้นนะถ้าต้องการความเจริญผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าจะต้องมาเรียนที่คอร์โดบาถ้าจะไปเรียนที่แบกแดดเนี่ยมันไกลมาที่สเปนเนี่ยนะครับอาณาจักรอันดาลุสเนี่ยใกล้ที่สุดนะครับอาณาจักรอันดาลุสก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ในสเปนประมาณเกือบ700ปีเอาไหนที่สุดนะครับก็ถูกกองทัพคริสเตียนเนี่ยขับไล่ออกมานะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะครับก็เริ่มเจริญขึ้นเพราะอะไรครับเริ่มเจริญขึ้นก็เพราะว่ามาเรียนอาณาจักรอันดาลุสแล้วเนี่ยนะครับก็แปลตำราที่มาเรียนเนี่ยจากภาษาอาหรับไปเป็นภาษาลาตินจากภาษาลาตินแล้วก็ไปเป็นภาษาอังกฤษแต่กว่าจะมาถึงภาษาอังกฤษในปัจจุบันมันต้องผ่านภาษาอังกฤษแบบเชกสเปียร์ภาษาวรรณกรรมนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาความรู้เนี่ยนะครับก็เอาไปต่อยอดจนเกิดยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับอายุฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาจากการที่หนึ่งมันมีสงครามครูเสดเกิดขึ้นทบทวนกันอีกทีนะสงครามครูเสดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับก็ว่าโป๊ปนะครับที่กรุงโรมเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าขณะนี้เนี่ยอิสลามเริ่มขยายอำนาจขยายดินแดนขยายอาณาเขตมาจนควบคุมเส้นทางการค้าเอาไว้หมดแล้วขาดผลประโยชน์เพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องช่วงชิงดินแดนเส้นทางการค้าทางบกทางน้ำเนี่ยกลับคืนมาแต่ปัญหาก็คือว่าจะช่วงชิงกลับมาอย่างไรนะครับจะต้องมีการระดมคนแต่การจะระดมคนเนี่ยมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีเหตุผลนะครับที่คนจะไปนะครับก็พบว่าโอเคสาเหตุที่ทุกคนมีร่วมกันนะครับนั่นก็คือไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูเนี่ยนะครับบอกว่าอยู่ที่เยรูซาเล็มเราจะต้องไปเอาไม้กางเขนมาเพราะว่าไม้กางเขนเนี่ยอยู่ในการยึดของของมุสลิมที่เมืองเยรูซาเล็มนี่คือเหตุผลเหมือนกับอเมริกามันต้องการที่จะโจมตีตะวันออกกลางและอิรักซีเรียลิเบียมันก็สร้างเหตุนะครับเหตุการณ์ในวันขึ้นมาแล้วก็เอาเป็นเหตุผลในการบุกเข้าไปในอิรักอ้างเหตุผลว่าในอิรักมีการสะสมอาวุธร้ายแรงมันก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะรุกรานเช่นเดียวกันนะครับสงครามครูเสดมันก็เกิดขึ้นก็เพราะเหตุนี้นะครับแต่ว่าสงครามครูเสดเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเวลา200ปีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าฝ่ายครูเสดฝ่ายคริสเตียนที่ยกทัพมาเนี่ยนะครับก็พ่ายแพ้กลับไปไม่ได้รับความสำเร็จใดๆเลยนะครับกรุงเยรูซาเล็มยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมถึงแม้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเมืองเยรูซาเล็มนะครับถูกยึดครองโดยชาวคริสเตียนแต่ว่าในที่สุดแล้วนะครับฝ่ายมุสลิมนะครับโดยการนำของซาลาฮุดดีนอัยยูบีก็สามารถยึดกลับครองกลับคืนมาได้แล้วก็ประกาศนโยบายนะครับว่าเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับต้องเหมือนกับยุคสมัยของคอลิฟะอุมัรที่ประกาศว่าเมืองเยรูซาเล็มเป็นที่อยู่อาศัยของชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมโดยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกันซาอุดีอาระเบียยึดนโยบายอันนี้อยู่แต่ว่าผลจากสงครามครูเสดเนี่ยนะครับทำให้ชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับมาในแดนของมุสลิมแล้วก็พบว่าโอ้โหมุสลิมเขารุ่งเรืองเจริญกันถึงขนาดนี้ละคือได้เห็นได้รับประสบการณ์ในการเดินทัพผ่านดินแดนมุสลิมแล้วก็เห็นความเจริญในโลกมุสลิมนะครับก็เริ่มมีความคิดที่อยากมีความเจริญก้าวหน้านะครับเหมือนกับโลกมุสลิมบ้างมีการค้นพบเส้นทางการค้าใหม่ๆนะครับจากการเดินทัพครับแล้วก็ประกอบกับเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับมันล่มสลายไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในยุคมืดและนะครับที่อยู่ในยุคมืดเนี่ยนะครับ
ผู้คนในอาณาจักรโรมันนะครับยังถือคัมภีร์ไบเบิลเป็นรัฐธรรมนูญอยู่มันเป็นเรื่องน่าแปลกนะคือสมัยก่อนไม่มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมาออกกฎหมายแต่เขาใช้คัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานมาในอาณาจักรโรมันเนี่ยคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันถูกสังคายนาบิดเบือนแก้ไขจนถึงขนาดที่เรียกว่าศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวมันได้ถูกเพี้ยนไปเป็นเรื่องของตรีเอกานุภาพเป็นที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นที่เชื่อกันอยู่นะจากโรมันนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในโลกมุสลิมตะลิบุสามาเนี่ยเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยชัดเจนเห็นไหมในเวลานั้นมี2รัฐธรรมนูญคือธรรมนูญจากคัมภีร์ไบเบิลที่ใช้กันอยู่ในอาณาจักรโรมันส่วนในอาหรับนะครับก็ใช้รัฐธรรมนูญที่มาจากคัมภีร์กุรอานและไม่ว่านบีจะจากไปนะครับมาถึงสมัยของคอลิฟะแล้วก็สมัยของราชวงศ์อุมัยยะห์ราชวงศ์อับบาสิยะห์นะครับหรืออาณาจักรอันดาลูซีถ้าว่าเป็นมุสลิมแล้วนะครับทุกที่นะครับทุกอาณาจักรก็ใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการปกครองเห็นไหมนี่คือความเหมือนและก็ความต่างความเหมือนคือใช้คัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์เป็นธรรมนูญในการจัดระเบียบสังคมและก็ในการปกครองแต่ความต่างก็คือคัมภีร์ทั้งสองเนี่ยนะครับมันถูกแก้ไขฉบับหนึ่งและอีกฉบับหนึ่งนี่สมบูรณ์แล้วก็ใช้สืบต่อกันมานะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงยุคมืดเนี่ยนะครับโป๊ปเนี่ยเหมือนกับเป็นประมุขเหมือนกับเป็นคอลิฟะเหมือนกับเป็นกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วก็เมื่อมีอำนาจในการปกครองก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ในการปกครองใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการปกครองเขาก็มีการจัดลำดับนะครับมีโป๊ปนะครับมีคาร์ดินัลมีอาร์คบิชอปมีบิชอปแล้วก็มีบาทหลวงนะครับตำแหน่งเราเนี่ยเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในการบริหารการปกครองโดยยึดคัมภีร์ไบเบิลเป็นเหมือนกับรัฐธรรมนูญหรือเป็นกฎหมายเขามีการจัดลำดับการบริหารงานนะครับทีนี้ในช่วงเวลานั้นยุโรปเนี่ยนะครับยังเชื่อว่าโลกคือศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลสอนกันมานานนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเองนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ดาวรุ่งเกิดขึ้นนะครับเช่นกาลิเลโอ เคปเลอร์ โคเปอร์นิคัสพวกนี้เป็นนักดาราศาสตร์นะครับศึกษาความเป็นไปของจักรวาลแล้วก็หลังจากที่ศึกษาทดลองพิสูจน์แล้วเกิดความเชื่อมั่นว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลเหมือนกับที่บรรดาบาทหลวงสอนให้ผู้คนเชื่อกันแต่ศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์โลกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะจักรวาลไม่ได้เป็นศูนย์กลางความคิดก็เริ่มขัดแย้งกันแล้วนะครับบาทหลวงสอนผู้คนมานานว่าโลกคือศูนย์กลางของระบบจักรวาลสุริยะจักรวาลแต่เคปเลอร์โคเปอร์นิคัสกาลิเลโอมาบอกว่าไม่ใช่มันสวนกันแล้วไงคณะใหม่คณะเก่าเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับทั้งนี้ว่าเรื่องโลกเป็นศูนย์กลางระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันไม่ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลมันไม่ได้มีกล่าวเอาไว้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะจบเอกมโนจบโทจินตนาการนะครับก็เลยไปสรุปว่าโลกคือศูนย์กลางระบบสุริยะจักรวาลสอนกันมาเป็นร้อยๆปีแต่พอนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับมาสอนในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันแต่บาทหลวงนะครับในคริสตจักรเขามีอำนาจเขาบอกว่าสอนแบบนี้เนี่ยเสียอักีดานะอักีดาผิดนะครับเขาก็จับไปเปลี่ยนความเชื่อซะเพราะถ้าไม่เปลี่ยนความเชื่อนะครับแล้วผู้คนไปเชื่อพวกท่านฉันก็เสียหายสิเคยสอนกันมาตั้งนานพวกท่านมาสอนแบบนี้แต่ว่าพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในการศึกษาการทดลองการพิสูจน์ของเขาว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลจริงเป็นความเชื่อที่เหมือนกับความเชื่อทางศาสนาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมันเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันและขัดแย้งกันในอาณาจักรโรมันยุคมืดเวลานั้นนะครับ
ก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับถูกจับไปบังคับให้เปลี่ยนความเชื่อแต่นักวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมนะครับหลายคนจึงถูกทรมานหลายคนจึงถูกประหารล้มตายกันนะครับจนกระทั่งมีบาทหลวงคนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็มีความเชื่อเช่นเดียวกับเคปเลอร์กาลิโลโคเปอร์นิคัสว่าศูนย์กลางของสุริยจักรวาลเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์นะครับคือไม่พอใจการกระทำของโป๊ปนะครับของคริสตจักรของเจ้าหน้าที่ของโป๊ปนะครับขณะเดียวกันนะครับก็แย้งในเรื่องความเชื่อพระเจ้าสามองค์หรือตรีเอกานุภาพว่ามันไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแล้วท่านสอนอยู่ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมาร์ตินลูเทอร์นะครับที่เป็นนักบวชและเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนี้ด้วยนะครับก็เขียนคำคัดค้านนะครับคริสตจักรคัดค้านโป๊ปแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ที่เป็นบาทหลวงทั้งหลายนะครับเป็นร้อยๆข้อเอางี้ดีกว่านะครับไอ้คำคัดค้านเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาครับว่าโปรเตสแตนต์เพราะการคัดค้านเนี่ยภาษาแปลว่าโปรเตสนะครับและคนที่คัดค้านนะครับการกระทำของโป๊ปและคริสตจักรในเวลานั้นนะครับก็เรียกว่าโปรเตสแตนต์เพราะนั้นนะครับอาณาจักรของคริสเตียนเนี่ยก็แยกออกเป็น2 ส่วนคือฝ่ายคาทอลิกแล้วก็ฝ่ายโปรเตสแตนต์เห็นไหมมันมีเหตุผลที่มาในการที่มันแยกออกเป็น2 ส่วนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับด้วยการที่ฝ่ายโปรเตสแตนต์เนี่ยนะครับเขาศึกษาความรู้ตลอดประเทศที่ผู้คนนะครับนับถือศาสนาคริสต์และโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับอังกฤษเยอรมันพวกนี้นะครับก็มีความก้าวหน้าขึ้นมานะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการยุคเรเนซองส์การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแล้วในช่วงนั้นนะครับนอกจากจะมีนักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีนักสังคมวิทยาเกิดขึ้นนะครับทุกสาขาเลยนะครับหลายคนคงได้ยินคำว่าชื่อลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับนี่ก็เป็นนักปรัชญาเป็นศิลปินนะครับส่วนใหญ่เกิดในอิตาลีนะครับที่เป็นที่ตั้งของกรุงโรมไมเคิลแองเจโลนะครับที่ปั้นรูปเดวิดได้เปลือยกายนะครับแล้วก็นะมีนิโคลัสโคเปอร์นิคัสมีกาลิเลโอนะครับแล้วก็เรเน่เดกาสพวกนี้เป็นนักสังคมวิทยาด้วยนะครับทีนี้พอแยกออกมานะครับจากคริสตจักรแล้วเนี่ยพวกนี้ก็บอกว่าโป๊ปมีหน้าที่เรื่องศาสนาอยู่ในโบสถ์ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องสังคมไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองพวกเราจะจัดการกันเองด้วยสติปัญญาของเราอะเพียงพอแล้วเพราะเรารู้ความจริงและรู้สัจธรรมของจักรวาลว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดไอ้นี่ขึ้นมาเกิดแนวความคิดใหม่หลังยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการอันนี้เป็นการทบทวนข่าวที่แล้วนะครับว่ามีแนวความคิดคือ secularism หรือโลกานิยมเป็นแนวความคิดที่เพิกเฉยหรือปฏิเสธแยกตัวออกจากคำสอนของศาสนาและก็ข้อพิจารณาทางศาสนานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าความคิดในเรื่องนี้นะครับมันกลายมาเป็นเสรีนิยมนะครับก็คือว่ามนุษย์มีเสรีภาพจะคิดจะทำอะไรก็ได้ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ยกตัวอย่างง่ายๆ LGBT การแต่งงานเท่าเทียมพยายามทำให้เป็นถูกต้องโดยการออกกฎหมายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิ secularism นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือ humanismนะครับก็เป็นแนวความคิดที่ว่ามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลมนุษย์มีปัญญามีความสามารถที่จะคิดจะทำอะไรได้ไอ้ตรงนี้นะครับเป็นที่มาของลัทธิต่างๆยกตัวอย่างเช่นทุนนิยมสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ครับเป็นที่มาของลัทธิเหล่านี้นะครับทุนนิยมสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ด้วยความเชื่อที่ต่างกันนะครับทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์นะครับก็ทำสงครามแกะแย่งแข่งขันกันเพราะความเชื่อเหมือนกันแต่คิดต่างกันนะครับเชื่อว่ามันทรัพยากรทั้งหลายเนี่ย
เป็นของมนุษย์มือใครยาวสาวได้สาวเอาไอ้คนที่กอบโกยได้ก็กอบโกยเอามันก็ไปเบียดเบียนคนจนคนจนก็บอกอ้าวถ้าทรัพย์สินเป็นของมนุษย์ทรัพยากรเป็นของมนุษย์แล้วทำไมไม่แบ่งเท่ากันนะก็เป็นที่มาของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับพอทำสงครามแก่งแย่งกันปุ๊บมันก็มีการประนีประนอมกันโอเคมาถึงสังคมนิยมหลังจากนั้นก็มีลัทธิชาตินิยมนะครับก็เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเยอรมันก็ถือว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นชนชาติที่ดีกว่าชาติใดๆเป็นชนชาติอารยันเห็นไหมเป็นชนชาติอารยันแล้วก็มีความคิดว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยในช่วงนั้นนะครับแล้วก็อิตาลีก็มีแนวความคิดนะครับเรื่องของฟาสซิสต์ความคิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเซคูลาริซึมแล้วก็ฮิวแมนิซึมนะครับมันเป็นความคิดที่มนุษย์เนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็ในระหว่างที่โลกยุโรปกำลังเจริญเนี่ยนะครับดังที่คาร์ลได้เรียนกันไปว่ามันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่18นะครับมีการสร้างรถจักรไอ้น้ำนะครับโทมัสสตีเฟนสันหรือผมจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นคนประดิษฐ์เครื่องจักรไอ้น้ำทำรถไฟขึ้นมาเอาทำรถไฟนะรถไฟมันขนของได้เยอะนะครับแล้วก็โรงงานก็มีเครื่องจักรที่มาแทนแรงงานคนผลิตได้เยอะนะครับจากเครื่องจักรไอ้น้ำใช้กับรถไฟมาใช้กับเรือกวนไฟมันก็ทำให้สร้างเรือใหญ่ๆบรรทุกสินค้าอันนี้โรงงานผลิตสินค้าขึ้นมาได้เยอะเนี่ยนะครับมันใช้ในประเทศไม่หมดหรอกมันก็ต้องระบายออกไปนะครับอันนั้นการล่าอาณานิคมมันก็เกิดตามมาอันนี้ยุคล่าอาณานิคมเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับจากการที่ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะอะไรครับว่าcolonialism เนี่ยคืออาณานิลักหน้าอาณานิคมหมายถึงการที่ใครคนหนึ่งคนใดหรือคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือประเทศหนึ่งประเทศใดนะครับไปยึดครองประเทศหนึ่งเพื่อที่จะกอบโกยทรัพยากรจากประเทศนั้นหรือปกครองประเทศนั้นนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพราะนั้นนะครับอังกฤษเนี่ยก็เริ่มเป็นชาติแรกเลยอังกฤษเริ่มเป็นชาติแรกเลยเพราะเองตัวสามารถที่จะมีโรงงานนะครับที่ผลิตด้วยเครื่องจักรนะครับผ้าขนสัตว์นะครับที่มาจากขนแกะเนี่ยผลิตได้จำนวนมากปัญหาก็คือว่าใช้ในประเทศเนี่ยนะครับมันเหลือเฟือจะเอาไปทิ้งมันก็ใช่ที่นะครับก็เลยใส่เรือกลไฟเอาไปที่อินเดียไปขายที่อินเดียแต่อินเดียมันก็ร้อนนะใส่สูตรจากผ้าขนสัตว์ได้ยังไงใช่ไหมครับก็ต้องพยายามนะครับพยายามขยายตลาดเนี่ยให้คนรับเอาผ้าขนสัตว์ไปใช้นะครับเมื่อไปปกครองแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะให้คนอินเดียที่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ว่าจัดการเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับตัวเองไปยึดอินเดียแล้วให้ใส่ผ้าที่ทำมาจากผ้าขนแกะจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเพราะนั้นในเวลานั้นนะครับเมืองกินมาปกครองเนี่ยนะครับก็จะมีการใส่ชุดแบบฝรั่งยุโรปอ่ะคือใส่สูทผูกเน็กไทนะครับแล้วก็ใส่หมวกนะครับแล้วก็นอกจากเองมาปกครองแล้วนะครับก็ให้คนนะครับในท้องถิ่นเนี่ยนะครับปกครองแต่ต้องเป็นคนที่มีความคิดคล้อยกับตัวเองแต่เพื่อจะให้การปกครองตัวเองเนี่ยอยู่ยาวนานทำยังไงครับก็ต้องส่งเสริมให้เด็กรุ่นต่อไปเนี่ยไปรับการศึกษาที่ในยุโรปเพราะในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะมีเด็กท้องถิ่นในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอินโดนีเซียเป็นในโมร็อกโกเป็นในอียิปต์หรือแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ส่งไปเรียนที่เยอรมันไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นนะครับมันก็ในฝรั่งเศสนะครับก็เป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปฏิวัติเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขามีการปฏิวัติแล้วโค่นล้มการปกครองแบบระบบกษัตริย์ครับจับกษัตริย์เจ้าหลุยส์เนี่ยนะครับแล้วก็มาฆ่าโดยการใช้กิโยตินตัดคอนะครับนางแมรี่อังตัวเนตนะครับก็เป็น
จ้าหญิงหรือเป็นป้าชีในราชสำนักก็ถูกตัดคอเป็นการล้มเลิกระบบกษัตริย์นะครับแล้วก็อ้างเรื่องของเสรีภาพอะไรต่างๆขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าในเวลานั้นน่ะการปกครองมันมีการกดขี่ข่มเหงกันด้วยมันก็เลยเป็นโอกาสเหมาะที่จะมีการโค่นล้มระบบกษัตริย์นะครับหลังจากนั้นไปนะครับก็มีคนจากประเทศเอเชียนะครับก็ไปเรียนที่นั่นแล้วก็ไปรับอิทธิพลมาในประเทศไทยเราก็มีนะครับไปรับอิทธิพลในเรื่องของสิทธิเรื่องของเสรีภาพอะไรต่างๆกลับมาเป็นแนวความคิดแบบสังคมนิยมแล้วก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ได้รับอิทธิพลจากตะนู้นมานะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเยอรมันก็เป็นชาติที่เข้มแข็งนะครับทำสงครามลบชนะนะครับและเป็นชาติที่มีระเบียบวินัยนะครับเมืองไทยแล้วก็ชาติอื่นในเอเชียก็ส่งคนไปเรียนเยอรมันรัสเซียก็ไปเรียนที่เยอรมันเหมือนกันนะครับแต่รัสเซียไปเรียนที่เยอรมันแล้วเนี่ยก็บอกโอ้โหคนเยอรมันเนี่ยเขาเข้มแข็งนะครับเขาไม่เห็นต้องมีเขาเลยเพราะนั้นพอกลับไปรัสเซียปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไอ้มีเขาไม่ทำให้ชาติเข้มแข็งหรอกเขาโกนเขารัสเซียก็เลยไม่มีเขาในช่วงนั้นไปรับอิทธิพลมาถึงขนาดนั้นนะครับบ้านเราก็เหมือนกันนะครับไปรับอิทธิพลมาแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับมันมีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นยกตัวอย่างที่เราได้เรียนกันและผมเชื่อว่าได้เรียนกับทุกคนนะครับทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินได้บอกว่ามนุษย์มีวัฒนการมาจากลิงนะผมเรียนนะครับผมอยู่ป.7นะครับแล้วก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี1ก็ยังเรียนอีกและ4ก็ถูกสอนกันในสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานท่านี้เนื่องจากอะไรครับท่านี้เนื่องจากว่าฝรั่งเนี่ยนะครับตะวันตกเนี่ยมันต้องการบอกแล้วไง secularism ตัดเรื่องศาสนาออกไปความเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าเอามาพูดพยายามทำให้ศาสนาเนี่ยอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเช่นความพยายามจะพิสูจน์ว่าการที่นบีมูซานะครับเอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลแล้วก็ทะเลแดงแยกออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์คือนบีมูซารู้ว่าน้ำมันจะลงตรงไหนนะครับเหมือนกับชาวสตูลรู้นะครับว่าน้ำมันจะลงแล้วสลังมังกรมันจะโผล่ขึ้นมาเวลาไหนแล้วก็พาชาวอิสราเอลข้ามทะเลไปไม่มีหรอกไอ้เรื่องไม้เท้ากายสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ให้มาทำให้น้ำทะเลแยกไม่มีนะครับพยายามจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ภายใต้กฎวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในอินเดียก็มีมุสลิมก็ไปเรียนด้วยนะครับก็ไปเรียนมาแล้วก็รับเอาอิทธิพลมานะครับและเมื่อตัวเองเนี่ยนะครับมาบริหารการศึกษาก็พยายามที่จะปรับความคิดแบบอิสลามอะไรที่เป็นอำนาจของอัลลอฮ์ที่เหนือธรรมชาติมันก็พยายามที่จะกดให้อยู่ภายใต้กฎของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทั่วโลกนะครับในช่วงอาณานิคมนะครับแล้วก็ในช่วงล่าอาณานิคมนะครับก็ดังที่ได้บอกไปนะครับหลังอาณาจักรอันดาลุสล่มสลายไปแล้วนะครับอาณาจักรออตโตมานนะครับก็เริ่มมีความรุ่งเรืองอาณาจักรออตโตมานเนี่ยนะครับมีอาณาเขตครอบคลุม3ทวีปนะครับคือในทางตอนเหนือของแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์จะเป็นลิเบียจะเป็นแอลจีเรียนะครับเป็นโมร็อกโกนี่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรออตโตมานคือพวกตุรกีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชนชาติเร่ร่อนขี่ม้ายิงธนูล่าสัตว์นะครับกินนมม้าแทนน้ำนะครับและเมื่อมาเป็นทหารรับจ้างของราชวงศ์อับบาสิยะนะครับก็มารับอิทธิพลของอิสลามมาเข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็เมื่อเข้าเป็นกองทัพนะครับก็เป็นกลายเป็นกองทัพอิสลามไปโดยปริยายนะครับนอกจากแอฟริกาแล้วเนี่ยนะครับมันคุมมาถึงนี่ด้วยนะครับทางในอาระเบียด้วยนะครับสีชมพูนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็ในยุโรปนะครับไปถึงนู่นนะครับเกือบจะถึงอิตาลีนะครับไปถึงฝรั่งเศสในยุโรปตะวันตกอย่างตะวันออกเนี่ยเช่นอัลเบเนียเนี่ยนะครับในอัลเบเนียเนี่ยนะครับเป็นยุโรปตะวันออก
มีมุสลิมอาศัยอยู่เยอะมากนะครับแล้วในเวลานั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เข้าไปอยู่ในรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นในอิสลามนี่ก็กระจายกันไปอยู่ทั่วนะครับทีนี้นะครับเมื่อมีเครื่องจักรนะครับมีเรือกลไฟนะครับเวลาจะล่าอาณานิคมเนี่ยมันก็จะต้องเอากองทัพเอาอาวุธไปด้วยเพราะต้องการไปยึดดินแดนนะครับสิ่งที่ตะวันตกในช่วงเวลานั้นนะครับหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการทรัพยากรซึ่งอาจจะเป็นทรัพยากรการเกษตรนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่อยู่ภายใต้ดินนะครับแล้วก็กำลังคนนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีเครื่องจักรแต่ก็ต้องการคนเพราะนั้นมันก็ต้องมีการจับคนไปเป็นทาสจับเอาไปนะครับเอาไปรับใช้แรงงานอยู่ในยุโรปนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกับว่าเราจะวางแผนนะครับว่าถ้าจะให้มุสลิมเดินทางไปยุโรปไปเผยแพร่อิสลามเนี่ยมันคงจะยากนะครับแต่ว่าพอคนยุโรปเจริญแล้วเนี่ยนะครับมารุกดินแดนล่าอาณานิคมจับคนมุสลิมในประเทศต่างๆไปแล้วไปอยู่ที่นู่นคนมุสลิมไม่ทิ้งศาสนาไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องรักษาศาสนาเป็นสำคัญนี่คือจุดเด่นของมุสลิมในขณะเดียวกันนะครับชาวตะวันตกเนี่ยทิ้งศาสนาโบสถ์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยถูกทิ้งเพราะว่าผู้คนเนี่ยทนงในสติปัญญาความคิดของตัวเองตามแนวความคิดฮิวแมนนิซึมหรือมนุษยนิยมครับก็ทิ้งโบสถ์ไปไม่เข้าโบสถ์ละแต่สำหรับคนมุสลิมนะครับก็ยังรักษาศาสนาไว้ปฏิบัติศาสนาและในยุโรปตอนนั้นนอกจากลัทธิของชาร์ลส์ดาร์วินแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีนักวิชาการอีกคนหนึ่งเป็นบาทหลวงเหมือนกันชื่อมอลทัสมอลทัสเนี่ยเขาบอกว่าลูกมากจะยากจนเขามองว่าจำนวนประชากรเนี่ยมันเพิ่มในอัตราเรขาคณิตแต่จำนวนอาหารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบเลขคณิตเขาก็กลัวจะอดตายนะครับเขาก็เลยสร้างทฤษฎีขึ้นมาครับที่สรุปเป็นตัวง่ายๆว่าลูกมากจะยากจนแล้วก็คุมกำเนิดพันธุ์ในการคุมกำเนิดเนี่ยนะครับเขาก็นำทฤษฎีเนี่ยมาสอนในมหาวิทยาลัยอันที่ผมได้เรียนด้วยนะครับได้เรียนในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาปฏิบัติกันนะครับการควบคุมประชากรเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งสมาคมคุมกำเนิดแห่งประเทศไทยขึ้นมาแล้วคนที่เป็นนายกสมาคมก็คือคุณมีชัยวีระไวทยะแต่การควบกำเนิดเขานะครับก็คือเราทำแท้งเป็นการคุมกำเนิดอันในอิสลามเนี่ยนะครับการทำแท้งบาปและอิสลามเนี่ยถือว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพและในคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดนะครับว่าเราจะประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เขาหมายถึงว่าลูกที่จะเกิดในขันของผู้หญิงอัลลอฮ์ประทานริสกีจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จัดให้แล้วและยังบอกด้วยว่าเราได้ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เจ้าคือพ่อของลูกแม่ของลูกเพราะนั้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับจะไม่มีการคุมกำเนิดในขณะที่ชาวตะวันตกคุมกำเนิดประชากรมันก็ลดลงไปแต่ขณะที่ประชากรมุสลิมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจนขณะในปัจจุบันเนี่ยนะครับประชากรมุสลิมในเบลเยียมน่ะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไปแล้วนะครับในอังกฤษในฝรั่งเศสนะครับทุกประเทศมีจำนวนประชากรมุสลิมจากชาติต่างๆไม่ว่าจะในแอฟริกาในอาเซียนนะครับมีมุสลิมเพิ่มขึ้นนะครับเนเธอร์แลนด์หรือดัชนะครับมาละอาณานิคมที่อินโดนีเซียนะครับจับชาวอินโดนีเซียไปเป็นแรงงานชาวอินโดนีเซียอยู่ที่นั่นนะครับก็ยังเป็นมุสลิมอยู่นะครับโบสถ์ในเนเธอร์แลนด์นะครับถูกทิ้งร้างมุสลิมก็ซื้อเอามาทำเป็นมัสยิดนะครับมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดละนะครับถ้าคุณไปอังกฤษคุณไปฝรั่งเศสเนี่ยครับคุณหาอาหารเย็นได้อย่างสบายๆเลยอาหารฮาลาลนะครับว่าโอเคคราวนี้นี่จากอาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยนะครับครอบคลุมเส้นทางการค้าดินแดนต่างๆนะครับแล้วก็
ยุโรปก็กำลังเจริญขึ้นมาใช่ไหมยุโรปกำลังเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาแล้วสามารถผลิตเครื่องยนต์กลไกผลิตอาวุธได้นะครับอันนี้ก็เริ่มออกหาอาณานิคมแล้วนะครับเช่นอิตาลีบุกเข้ามาในลิเบียนะครับฝรั่งเศสก็มาแอลจีเรียนะครับสเปนมาที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มายึดฟิลิปปินส์เอาไว้เดิมทีฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมันเป็นหมู่เกาะนับพันๆเกาะนะครับแล้วก็สเปนมายึดเกาะฟิลิปปินส์นะครับตั้งชื่อฟิลิปปินส์นะตามกษัตริย์ฟิลิปและเนื่องจากว่าในหมู่เกาะฟิลิปปินส์เนี่ยมีมุสลิมอยู่นะครับชาวเกาะทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มีศาสนาอะไรแต่ว่าเมื่อสเปนมาแล้วสเปนก็เอาคริสต์คาทอลิกมาเผยแพร่แต่ว่าในหมู่เกาะของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมันก็มีมุสลิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มุสลิมที่นั่นก็ละหมาดนะครับเหมือนกับที่พวกสเปนนะครับเห็นมุสลิมละหมาดครับคราวนี้คนมุสลิมที่เข้าไปในสเปนเวลานั้นนะครับมันเป็นเผ่าเบอร์เบอร์ที่คนยุโรปเรียกว่ามัวนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เอาคำนี้มานะครับแล้วก็มาเรียกมุสลิมในสเปนว่ามอโรนี่คือที่มาของมันใช่ไหมครับอันนี้อังกฤษก็เข้ามาในอินเดียเข้ามาในอียิปต์นะครับทุกประเทศนะครับเบลเยียมเข้ามาในแอฟริกานะครับเพราะว่ามันมีเรือกลไฟนั่นไงนะครับมันมีการประดิษฐ์เครื่องอะไรอาวุธนะครับเครื่องยิงระเบิดมีการรถถังแล้วนะครับพวกนี้ก็เข้ามาในดินแดนของมุสลิมในประเทศมุสลิมอันนี้ในประเทศมุสลิมเราเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันสวนทางกับอาณาจักรอันดาลุสละเพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่วิชาการไม่เจริญแล้วเพราะว่าหลังจากอาณาจักรอันดาลุสแล้วเนี่ยนะครับก็ความรู้วิชาการไอ้ทำต่างๆมันก็ถูกยุโรปยึดไปคนในแอฟริกานะครับก็ไม่ได้มีความเจริญคือมุสลิมทางตอนเหนือของแอฟริกาก็สู้ยุโรปไม่ได้นะครับแต่ว่าในเวลานั้นนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าครับของตะวันตกก็คืออาณาจักรออตโตมันอาณาจักรออตโตมันนะครับในเวลานั้นนะอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะครับมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงอิสตันบูลอิสตันบูลเนี่ยนะครับเดิมเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาวคริสเตียนเพราะนั้นนะครับชาวยุโรปเขาก็บอกว่าอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะครับเป็นอุปสรรคพวกเขาเพราะว่าอาณาจักรออตโตมันเนี่ยคุมถึง3ทวีปคุมเส้นทางการค้าไว้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะหาทางทำลายนะครับปัญหาในการหาทางทำลายเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเขาเริ่มมีการประชุมไว้แล้วนะครับโดยชาวยิวที่กระจัดกระจายกันไปอยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขามานั่งประชุมสุมหัวกันว่าเฮ้ยเราถูกขับไล่ออกมาจากแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนคือแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับมาเป็นเวลานานแล้วนะครับคนที่ขับไล่พวกยิวในตอนนั้นก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือพวกอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ละนะครับคศ70นะครับกองทัพโรมันไบแซนไทน์เข้าไปทำลายกรุงเยรูซาเล็มขับไล่พวกยิวกระจัดกระจายออกไปนะครับทั้งในยุโรปทั้งในเอเชียแล้วก็ดังที่เคยได้บอกไปมี3เผ่าชาวยิวเข้ามาอาศัยอยู่ที่ชานเมืองมาดีนะนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาไปสร้างความมั่งคั่งอยู่ในยุโรปโดยวิธีการปล่อยเงินกู้ในยุโรปนะครับแล้วก็ให้ผู้นำของประเทศกษัตริย์ของแต่ละประเทศเนี่ยกู้เงินในการทำสงครามนะครับจนกระทั่งมั่งคั่งนะครับเขาก็เลยเริ่มคิดที่ว่าเรามาวางแผนกลับไปสู่มาตุภูมิดั้งเดิมดีกว่าจึงได้มีการรวบรวมมหาเศรษฐีนักวิชาการคนหัวสมองดีๆนะครับไปประชุมกัน
ที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปีคศ1897เพื่อที่จะร่างโปรโตคอลนะครับขั้นตอนโปรโตคอลนะครับในการที่จะสร้างประเทศอิสราเอลหรืออาณาจักรอิสราเอลตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและอาณาจักรอิสราเอลที่จะสร้างขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่อิสราเอลในปัจจุบันนี้แต่มันเป็นอาณาจักรอิสราเอลที่มีดินแดนตั้งแต่แม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสจากแม่น้ำไนล์ในอียิปต์แม่น้ำยูเฟรติสอยู่ในอิรักมันครอบคลุมส่วนหนึ่งของประเทศอียิปต์ตอนเหนือของประเทศซาอุดิอาระเบียซีเรียจอร์แดนเลบานอนตอนใต้ของประเทศตุรกีรวมทั้งอิรักตรงนั้นมีคุมน้ำมันมหาศาลเป็นจุดยุทธศาสตร์เขาประชุมกันแล้วนะครับพอประชุมกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะริเริ่มอะไรก็แล้วแต่มันจำเป็นต้องมีฐานหรือสปริงบอร์ดกระดานกระโดดนะครับเพราะนั้นเขาก็ส่งคนไปเจรจานะครับกับสุลต่านที่ปกครองอาณาจักรออตโตมันนะครับซึ่งมีชื่อว่าสุลต่านอับดุลฮามิดนะครับอันนี้มันมีประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้นะครับแล้วไปขอซื้อขอซื้อดินแดนปาเลสไตน์นะเพื่อให้ชาวยิวกลับมาแต่การที่ชาวยิวจะกลับมาเนี่ยมันต้องมีการสร้างจุดโฆษณาชวนเชื่อว่าเราต้องกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วนะมันก็มีการสร้างเรื่องโฮโลคอสต์ขึ้นคือการสังหารหมู่ชาวยิวจำนวน6ล้านคนโดยพวกนาซีเพื่อให้ชาวยิวที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยได้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็อยากที่จะกลับมาอย่างดินแดนปาเลสไตน์ที่ถือว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้วพวกตนต้องอพยพไปตั้งแต่ปีคศ70นะครับมาเมื่อเจรจานะครับสุตาอับดุลฮามิดเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงนะครับบอกว่าแม้ว่าท่านจะให้ฉันเป็นทองคำนะครับทั้งโลกนะครับอย่าว่าแต่150ล้านเลยคือมาเสนอคนที่มาเสนอคือเทโอดอร์เฮอร์เซลซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับในยุโรปเป็นถ้าผมจำไม่ผิดเป็นโปแลนด์นะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งที่ซาวนิสเนี่ยนะครับมาเจรจาขอซื้อแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันผมให้ดูนะครับได้ดูให้ดูเนี่ยปาเลสไตน์อยู่ตรงเนี้ยไอ้ปาเลสไตน์อยู่เนี่ยบริเวณตรงเนี้ยนิดเดียวอ่ะนะครับโอเคคราวนี้ซุลต่านเนี่ยบอกว่ามาเสนอเนี่ย150ล้านปอนด์อังกฤษเนี่ยจะเสนอซื้อ150ล้านนะครับซุลต่านบอกว่าต่อให้เอาทองทั้งโลกมาเนี่ยนะครับก็จะไม่ยอมรับข้อเสนอนี้นะครับเพราะว่าฉันเนี่ยนะครับได้รับใช้ชาติของอิสลามแล้วก็อุมมะของนบีมูฮัมมัดนะมาเป็นเวลามากกว่า30ปีแล้วแล้วก็จะไม่ทำให้หน้าประวัติศาสตร์ของมุสลิมเนี่ยด่างดำโดยการขายดินแดนปาเลสไตน์ให้ I will never accept what you ask of me ฉันจะไม่มีวันยอมรับในสิ่งที่ท่านขอมาคือปฏิเสธนะครับเทโอดอร์เฮอร์เซลเลยไม่ยอมรับและนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับจึงต้องมีการทำลายอาณาจักรออตโตมันเพราะว่ามีข้อความอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่ซุลต่านอับดุลฮามิดเนี่ยบอกว่าฉันจะไม่ยอมยกให้จนกว่าอาณาจักรออตโตมันเนี่ยล่มสลายถึงจะได้ดินแดนปาเลสไตน์ไปมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งนะครับตรงนี้เองนะครับที่เริ่มมีการรณรงค์ใส่ร้ายป้ายสีซุลต่านอับดุลฮามิดมันเป็นขั้นตอนเนี่ยก่อนที่คุณจะทำลายใครก็มันก็สมัยนบีนะครับนบีทุกคนก็โดนด่าว่าผีเข้าเอาเรื่องปลัมปลาอะไรมาอะไรต่างๆนานานะครับก็วาดภาพให้เสียหายซะก่อนนะครับพระเจ้าเสียอนสารที่เรียกว่าสุลต่านใช้ชีวิตรูหราฟุ่มเฟือยนะครับสุลต่านเจ้าฟังเสียงน้ำตกเสียงผู้หญิงหัวรอต่อกระซิกอันในน้ำตกแล้วก็ชอบฟังเสียงเหรียญทองตกบนถาดเงินนี่พยายามวาดภาพอย่างเงี้ย
นะครับแล้วในสมัยก่อนเนี่ยมันก็สุลต่านเนี่ยก็มีฮาเลมอ่ะแล้วอย่างหลักการอิสลามก็อนุญาตให้มีภรรยา4นะครับเพื่อที่จะได้มีลูกมาช่วยบริหารบ้านเมืองนะครับมันก็มาเป็นตามหลักของอิสลามแต่ว่าในสายตาของเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นความมากๆในกามอารมณ์นะครับก็มีการว่าภาพต่างๆตั้งแต่ที่สุลต่านมุฮัมมัดเนี่ยนะครับฮัฟฟิซกุรอานเนี่ยท่องจำกุรอานนะแต่ว่าก่อนที่จะสร้างความเสียหายหรือการทำลายเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลก่อนเพื่อให้คนเห็นด้วยในที่สุดนะครับมันก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปีคศ1914เยอรมันนะครับเป็นชาติแกนอักษะนะครับแล้วก็อาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะครับก็เข้ากับเยอรมันแล้วก็เวลานั้นนะครับญี่ปุ่นก็เข้ากับเยอรมันสามชาตินี้เป็นเขาเรียกว่าแกนอักษะส่วนพันธมิตรก็มีหลักๆก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ผลสรุปสองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือเยอรมันแพ้เยอรมันแพ้ญี่ปุ่นก็แพ้ตุรกีก็แพ้ไปด้วยนะครับพอแพ้ไปนะครับก็ปรากฏว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ฟอนเฟะเพราะว่าชาติที่แพ้สงครามเนี่ยมันจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมันจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามนะครับก็ทำให้อาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็ช่วงท้ายๆก็ลำบากในเรื่องนี้นะครับผู้คนยากจนมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าตุรกีเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตุรกีเคยปกครองด้วยระบบคีลาฟะคือมีคอลิฟ่าเป็นผู้ปกครองอาจจะเรียกว่าซุลต่านหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการปกครองเหมือนกับในสมัยของอันดาลุสนะครับแต่ว่าพอเศรษฐกิจมันย่ำแย่นะครับก็ทำให้มีนายทหารที่เรียกว่ายังเติร์กนายทหารหนุ่มซึ่งไปได้รับการศึกษาแบบสมัยใหม่มาและเห็นว่าตุรกีเนี่ยนะครับมันเป็นชาติอนุรักษ์นิยมมันไม่ทันสมัยแล้วนะครับและในเวลานั้นน่ะมันมีแนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าโมเดิร์นิซึมสมัยนิยมคือหมายถึงว่าถ้าฝรั่งทำอะไรแล้วเนี่ยใครไปทำตามฝรั่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมัยนิยมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นนะครับนายทหารที่ไปเรียนที่นู่นนะครับกลับมานะครับก็จะเอาแนวความคิดสมัยนิยมกลับมาว่าเป็นทหารแล้วนะครับจะต้องมีการจัดงานเต้นรำมีนายทหารผู้ชายป้าผู้หญิงมาเต้นรำตามแบบของยุโรปเก่านั่นเป็นสมัยนิยมนะครับที่เราไปรับมาแล้วก็เอามาปฏิบัติกันนะครับดังนั้นในตุรกีเนี่ยนะครับนายทหารคนหนึ่งยังเติร์กมุสตาฟาเคมาลนะครับชื่อมุสตาฟาเคมาลประชานี่เป็นตำแหน่งอาตาเติร์กเนี่ยแปลว่าบิดาของชาวเติร์กซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับคนตุรกีรุ่นใหม่ที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็จะยกย่องมุสตาฟาเคมาลนะครับประชาว่าเป็นอาตาเติร์กเป็นบิดาแห่งตุรกีสมัยใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วมุสตาฟาเคมาลเนี่ยนะครับมันล้มการปกครองระบบคิลาฟะในอาณาจักรออตโตมันแล้วก็สถาปนานะครับตุรกีเป็นสาธารณรัฐเป็นริพับลิกและหลังจากที่ก้วนอำนาจของคอลิฟ่าในอาณาจักรออตโตมันได้แล้วเนี่ยนะครับตุรกีก็ถูกเปลี่ยนนะครับเช่นจากการที่คนตุรกีเคยใช้ภาษาอาหรับพูดภาษาอาหรับเนี่ยมันแปลกนะครับถ้าใครไปอยู่กับคนอาหรับแล้วก็จะพูดภาษาอาหรับนะครับตุรกีนะครับก็ไปยึดครองชาติอาหรับแต่ว่าก็มาพูดภาษาอาหรับเป็นภาษาประจำชาติแต่ว่าพอมุสตาฟาเคมาลเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เปลี่ยนจากภาษาอาหรับมาเป็นภาษาตุรกีดั้งเดิมลบล้างเลยคือเพื่อจะการลบล้างไอ้ร่องรอยวัฒนธรรมอิสลามในเรื่องภาษาเนี่ยออกไปหมดเลยอาซานที่เป็นภาษาอาหรับจะให้เป็นอาซานเป็นภาษาตุรกีคิดดูเขาทำขนาดนั้นอ่ะ
นะครับแล้วก็มัสยิดหลายแห่งนะครับถูกทำเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นสโมสรนะครับแล้วบางอย่างก็คือห้ามไว้หนวดไว้เคราห้ามไว้หนวดไว้เคราอ่ะครับแล้วห้ามใส่เสื้อยูบอนะครับห้ามใส่เสื้อยูบอคือเสื้อที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงความรู้ทางด้านศาสนานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอาณาจักรออตโตมันเติร์กนะครับโอเคนี่เขาก็บอกนะครับว่าบรรดาผู้ที่ใช้ศาสนาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับเราต่อต้านสถานการณ์เช่นนั้นแล้วก็จะไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นเด็ดขาดนะครับใครที่ใช้ศาสนาในลักษณะที่ทำให้คนของเราโง่นะครับก็มันก็เป็นการคัดค้านเป็นการต่อต้านคนของเรานะครับแล้วก็เราจะไฟต์เราจะต่อสู้นะครับแล้วก็จะต่อสู้ต่อไปเพื่อไม่ให้คนเนี่ยนะครับมาสนใจเรื่องศาสนาโอเคนะครับหลังจากอาณาจักรออตโตมันล่มสลายแล้วนะครับในแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาณาจักรออตโตมันล่มสลายถูกประกาศเป็นสาธารณรัฐในปีคศ1924นะครับก็ปรากฏว่าแผ่นดินของมุสลิมเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ภายใต้นะครับการปกครองโดยตรงหรืออยู่ในเขตอิทธิพลของอังกฤษและก็ฝรั่งเศสคืออังกฤษกับฝรั่งเศสก็มาเฉือนเค้กแบ่งกันนะครับก็ให้เราได้เห็นนะครับว่าซีเรียนะครับก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนะครับเขตสีม่วงอ่อนเป็นเขตอิทธิพลเขตสีม่วงแก่นะครับแล้วก็เป็นเขตที่ฝรั่งเศสเข้ามาควบคุมครอบครองส่วนสีชมพูนะครับเข้มๆนี่ก็คืออิรักนะครับเขตที่อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็สีชมพูอ่อนก็เขตอยู่ภายใต้การอิทธิพลนะครับลายสีเหลืองๆเนี่ยนะครับคือปาเลสไตน์นะครับก็เป็นเขตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนานาชาตินะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเพราะนั้นเมื่อซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าแพ้สงครามตุรกีแพ้สงครามและแพ้สงครามกับใครแพ้สงครามกับอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับอังกฤษก็ขอมาตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเมื่อขณะที่อังกฤษเนี่ยนะครับปกครองดินแดนปาเลสไตน์ร่วมกับชาติอื่นๆเนี่ยครับปรากฏว่าขบวนการไซออนิสเนี่ยนะครับก็เขียนจดหมายไปหาผู้ปกครองอังกฤษนะครับว่าเราชาวยิวเนี่ยจะขอดินแดนตรงนี้เป็นที่ตั้งของประเทศอิสราเอลนะครับทางอังกฤษก็บอกว่าถ้าอยากจะมีประเทศเราก็จะให้ดินแดนที่เรามีอยู่คือที่ประเทศอูกันดาอยากแข่งประเทศใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาเราจะให้ที่อูกันดาแต่ว่าพวกซาวนิสก็บอกว่าอูกันดามันไม่ใช่มาติภูมิของเราไม่ใช่ถิ่นฐานของเรานะครับแต่เบื้องลึกนะครับมันมีเหตุผลอีกหลายอย่างเนื่องจากทรัพยากรนะครับในดินแดนตรงปาเลสไตน์เนี่ยมันมีมากมายมหาศาลครับเขาเขียนเอาไว้เลยอธิบายนะครับว่าอูกันดาประเทศจะใหญ่เนื้อที่จะมากมายขนาดไหนแต่มันไม่มีค่าเท่ากับดินแดนปาเลสไตน์ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจนะครับในที่สุดนะครับเขาก็พยายามใช้อิทธิพลนะครับจนกระทั่งก็มีการยอมรับที่จะให้มีการก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาบนแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ในเวลานั้นนะครับอิทธิพลของอังกฤษนะครับก็เริ่มผ่องถ่ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในปีคศ1945นะครับสหรัฐอเมริกาก็เอาเรือไปรับชาวยิวมาขึ้นฝั่ง
ที่ปาเลสไตน์ท่าเรือไฮฟาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการทยอยอพยพชาวยิวเข้ามานะครับโอเคอันนี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าเมื่ออาณาจักรออตโตมันเติร์กล่มสลายแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นดินแดนเดียวนะครับแล้วมุสลิมนะครับจากประเทศไหนก็แล้วแต่จะไปแผ่นดินไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องมีพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตเราคืออัสสลามุอะลัยกุมจบคุณจะเป็นผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวเหลืองอัสสลามุอะลัยกุมมันเป็นอุมมะห์ไงอุมมะห์มันคือประชาชาติที่มีความศรัทธาเหมือนกันมีแนวทางในการดำเนินชีวิตเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อเป็นประเทศอย่างนี้แล้วนะครับปรากฏว่าครับอิทธิพลเนี่ยของชาวตะวันตกเนี่ยก็เข้ามานะครับเข้ามาเนี่ยคือตอนนี้ไม่ได้เอาสินค้ามาอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเอากองทหารเข้ามาด้วยเพราะว่าเมื่อเข้ามากอบโกยผลประโยชน์มันมีแหล่งผลประโยชน์มันก็จำเป็นที่ต้องมีการรักษาผลประโยชน์จึงต้องมีทหารเข้ามาแต่ว่าเมื่อมีทหารเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอาวุธหนักยังไม่มาแต่มันมีซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็คือนำเอาความเชื่อทางด้านศาสนาวัฒนธรรมเข้ามาอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติขั้นสูงสุดถ้าคุณยึดครองคนได้คุณใช้อาวุธบังคับเขาได้แต่คุณยังเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อไม่ได้ยังถือว่าการปฏิวัติหรือการยึดอำนาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์คือต้องทำให้เขามีความคิดความเชื่อเหมือนกับเราเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้บริโภคมีรสนิยมเหมือนกับเราจะได้บริโภคสินค้าสำหรับเราเขาต้องการตรงนี้ประเด็นก็โอเคอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องการที่เอาศาสนาคริสต์มาเผยแพร่ด้วยเพราะนั้นเมื่อตะวันตกเข้ามาในประเทศใดแล้วนอกจากจะเอาทหารเอาสินค้าเข้ามาแล้วก็จะเอาศาสนามาด้วยเพราะมันมีแบ็คกราวด์อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นแคทอลิกหรือเป็นโปรเตสแตนต์ก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็มีหน้าที่สืบสานภารกิจของนบีเมื่อเขาเชื่อนบีอีซานะครับศรัทธาในนบีอีซานบีอีซาเป็นผู้ที่เผยแผ่ศาสนาเขาเป็นสาวกของนบีอีซาเขาก็ทำหน้าที่เผยแผ่เหมือนกับเราเป็นสารุสิทธิ์สาวกของนบีมูฮัมมัดสัมแล้วก็โอเคทำหน้าที่ในการเผยแผ่เพราะฉะนั้นเขาก็เอาศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาในอินโดนีเซียยกตัวอย่างนะครับตรงเนี้ยคนอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเขาก็เป็นมุสลิมเขาก็ได้รับอิสลามมาหลังจากพราหมณ์เข้ามาพุทธเข้ามานะครับแล้วก็คริสต์เข้ามาแต่ว่าคริสต์ก็ยังไม่สามารถนะครับที่จะ เปลี่ยนแปลงคนมุสลิมในอินโดนีเซียได้นะครับแต่ดัชเนี่ยนะครับก็พยายามอย่างหนักนะครับพยายามที่จะให้คนอินโดนีเซียเนี่ยแต่งกายแบบคนยุโรปคือใส่กางเกงนะครับสวมเสื้อแบบยุโรปมันมีขบวนการนะครับอิสลามเคลื่อนไหวต่อต้านการครอบงำทางวัฒนธรรมนะครับมีขบวนการ2ขบวนการคือขบวนการมุฮัมมัดียะนะครับซึ่งปู่อาจารย์ดร.วินัยเนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกเป็นผู้นำของขบวนการนี้ด้วยในการฟื้นฟูอิสลามและขบวนการหนึ่งก็คือนัดดอตุลอุลามานะครับก็นัดดอตุลอุลามานี่ก็เป็นขบวนการฟื้นฟูอิสลามเหมือนกันแต่ว่าเป็นสายเก่านะครับทีนี้พอเนเธอร์แลนด์ดัชเข้ามาเนี่ยเราต้องการที่จะให้คนอินโดนีเซียแต่งกายแบบตะวันตกนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ทางอุลามาเขาประกาศเลยห้ามมุสลิมใส่กางเกงถ้าใครใส่กางเกงบอกว่าเนี่ยนัสรอนีอันนี้ผมเคยโดนมาเพราะผมไม่ชอบใส่สโรผมชอบใส่กางเกงนะครับแล้วก็คนเก่าๆนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าใส่กางเกงเหมือนนัสรณีเพราะว่านัสรณีแปลว่าคริสเตียนมาใส่กางเกงนะครับก็เป็นความเชื่อที่ต่อต้านเนี่ยนะครับคุณต้องการให้ผมใส่กางเกงแต่ผมไม่ใส่
แล้วพระมหาสายก็ถือเป็นนัสรณีไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอันนั้นในชาติมุสลิมแถบนี้นะครับและบรูไนทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียเขาจะรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกายของเขาแต่บ้านเราเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเราคล้อยตามตะวันตกไปหมดแล้วชุดไทยจะใส่ก็ต่อเมื่อมีอีเวนต์มีงานสำคัญสำคัญนะครับใช้ในการต้อนรับแขกครับแต่ที่นู่นเขาก็ยังใส่เสื้อกุโรงใส่หมวกทรงเกาะแล้วใส่เสื้อปาเต้ของเขาเป็นประจำคือเขาไม่ยอมเสียเอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายนะครับอย่าว่าแต่ชาติมุสลิมเลยนะครับแม้ในชาติอินเดียซึ่งไม่ได้เป็นชาติมุสลิมเนี่ยนะครับตะวันตกก็พยายามที่จะครอบงำทางวัฒนธรรมและทางของความคิดนะครับส่งคนไปเรียนในประเทศของตัวเองแล้วเพื่อกลับมาปกครองเมื่อมาเป็นปกครองเป็นเจ้าคนนายคนแล้วแต่งกายแบบยุโรปนะครับคนระดับหน้าประชาชนทั่วไปก็จะเห็นดีเห็นงามแต่งตัวด้วยเหมือนกับคนที่เป็นราชการครับผ้าขนสัตว์จากแมนเชสเตอร์จะได้ส่งมาขายในอินเดียได้เยอะเพราะอินเดียเนี่ยเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าเมื่อมหาตมะคันธีนะครับไปเรียนที่แอฟริกานะครับจบทางด้านกฎหมายเป็นทนายนะครับมหาตมะคันธีก็ยังถูกเหยียดว่าเป็นชาติอินเดียชาติสีผิวนะครับในแอฟริกาในช่วงเวลานั้นนะครับมันมีการแบ่งสีผิวเหยียดผิวรถไฟก็ต้องมีโบกี้หนึ่งสำหรับคนขาวโบกี้หนึ่งสำหรับคนดำนะครับที่พักสำหรับรอรถเมล์ก็ต้องมีที่พักสำหรับคนขาวกับคนดำในร้านขายอาหารนะครับภัตตาคารก็จะต้องมีโซนของคนขาวคนดำแบ่งกันขนาดนี้เลยนี่ดีกว่าแม้กระทั่งพระเยซูที่เป็นรูปปั้นอะนะครับถ้าเป็นของคนดำก็ต้องเป็นพระเยซูสีดำแล้วถ้าหากว่าเป็นของคนขาวเพราะถ้าเป็นโบสถ์ของคนขาวพระเยซูก็จะสีขาวมันแบ่งแยกกันแบบนี้เองนะครับแล้วมหาตมะคันธีนี่แบบว่าโอ้โหรับไม่ได้อะนะครับในที่สุดมหาตมะคันธีก็กลับมาอินเดียนะครับแล้วก็มาเริ่มแนวความคิดคนอินเดียว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนอินเดียแล้วเราต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับใส่สูทผูกเนคไทใส่บวกถือร่มตั้งที่อินเดียก็ร้อนอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยแล้วความเป็นอินเดียของเราจะอยู่ที่ไหนความเป็นอินเดียของเราก็จะหมดไปแล้วอ่ะนะครับจะกลายเป็นฝรั่งกันไปหมดแล้วมาตามินีก็เลยถอดสูททิ้งนะครับเรียนทนายมาอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็มาหันมาใช้ผ้าฝ้ายแล้วปั่นฝ้ายใช้เองเราจะเห็นนะครับรูปมหาตมะคันธีเป็นรูปที่เด่นที่สุดคือรูปที่นั่งปั่นผ้าฝ้ายเพื่อที่จะใช้เองนะครับไม่ยอมใช้ผ้าขนสัตว์จากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเพราะตอนนั้นครับพอคนอินเดียเนี่ยเห็นด้วยกับมหาตมะคันธีเพราะทุกคนรู้ได้นะครับว่าฝรั่งผิวขาวเนี่ยมันเหยียดคนผิวสีนะครับก็เห็นด้วยกับมหาตมะคันธีนะครับเลิกการใส่สูทใช้ผ้าฝ้ายที่ผลิตในประเทศของตัวเองเท่านั้นแหละครับผลมันถึงโรงทอผ้าที่แมนเชสเตอร์อินเดียเป็นตลาดใหญ่นะครับผู้คนนับเป็นจำนวนหลายร้อยล้านคนนะครับว่าเมื่อไม่มีการสั่งผ้ามาจากเมืองแมนเชสเตอร์โรงงานก็เจ๊งนะครับที่ปิดได้เยอะนะครับเจ๊งนะครับเพราะนั้นไม่ช้ามาตมะคันธีก็ถูกลอบสังหารคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่านนะครับอังกฤษเอายาสูบเข้ามาครับส่งเสริมให้คนสูบยานะครับแล้วในที่สุดนะครับพอวัฒนธรรมเนี่ยเริ่มเสียคือตะวันตกเข้ามาวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการแต่งกายมันมีอีกหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของการสูบยาสูบบุหรี่อะไรต่างเราเนี่ยนะครับก็เข้าไปอยู่ในอิหร่านนะครับชาวอิหร่านก็สูบบุหรี่กันนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้อังกฤษเป็นจำนวนมากมายทีนี้นะครับบุหรี่ไม่ใช่อย่างเดียววัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาในอิหร่านเนี่ยโอ้โหมันไม่แตกต่างอะไรจากปารีสหรือจากที่อังกฤษหรือที่นิวยอร์กเพราะว่าเพราะสาวหนุ่มสูบบุหรี่สาวอิหร่านเนี่ยนะครับใส่กระโปรงมินิสเกิร์ตแข่งกับพวกตะวันตกอ่ะเพราะตอนนั้นโมเดิร์นิซึมมันเข้ามาแล้วไงนะครับคราวนี้พวกอายาตุลลอฮ์เนี่ยเขาก็เ
เห็นว่าสังคมมันฟอนเฟะแล้วนะครับทำไมต้องสูบบุหรี่นะครับอายะตุลลอฮ์เนี่ยเขาก็ออกประกาศว่าการสูบบุหรี่เป็นของฮารามเท่านั้นแหละครับนะครับร้านบุหรี่โรงผลิตบุหรี่ในอิหร่านแจ้งกันเป็นแถวนะครับเพราะว่าในอิหร่านเนี่ยนะครับระบบศาสนาเขาเนี่ยเขาจะฟังอายะตุลลอฮ์อายะตุลลอฮ์เขาสั่งอย่างไรก็ถือว่าเป็นประกาศที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับเขาจะมีระบบของเขาซึ่งเดี๋ยวอิชอนนะผมจะพูดแล้วไม่รู้ว่าพูดไปแล้วจะโดนถามว่าเป็นชีอาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าระบบเขานี่ก็เป็นทรงพลังมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับโลกมุสลิมเนี่ยนะครับในซาอุดีอาระเบียเองนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีความฟอนเฟะเละเทะมากหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดในประกาศอิสลามแล้วนะครับการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นในแผ่นดินอาหรับเนี่ยมันหมดไปแต่ในศตวรรษต้นศตวรรษที่18เนี่ยนะครับการเคารพการทำชิริกอะไรต่างๆเหล่านี้การวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อหลุมฝังศพเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติกันแพร่หลายนะครับคือผู้หญิงซาอุดีที่อยู่ห่างๆไกลไปจากเมืองหลวงไกลความเจริญทางด้านความรู้เนี่ยเวลาอยากจะได้ลูกผู้ชายก็ไปขอที่หลุมฝังศพอยากจะได้ลูกผู้หญิงก็ไปขอที่หลุมฝังศพเป็นที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินอาหรับที่ท่านนบีมุฮัมมัดมาประกาศอิสลามและมาสถาปนาเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่พอนบีจากไปไอ้พวกนี้มันกลับมาอีกอันในช่วงนี้นะครับก็มีคนที่ต้องการจะฟื้นฟูคำสอนของอิสลามขึ้นมานะครับแต่ก็เป็นต้นขบวนการฟื้นฟูอิสลามทั่วโลกนะครับคนนี้ก็ชื่อว่ามูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเป็นผู้ที่จะกลับมาฟื้นฟูอิสลามมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะโยมครับเดี๋ยวจะละหมาดอาซานแล้วเดี๋ยวถ้าเล่าต่อไปแล้วมันจะยาวแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าไม่มีอะไรพูดอีกนะครับคราวหน้าก็จะพูดถึงเรื่องการทำงานของผู้นำขบวนการฟื้นฟูอิสลามเหล่านี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบที่เป็นต้นขบวนการที่เป็นที่มาของคำว่าฮาบีนะครับเราจะรู้ว่าวะฮาบีนั่นคือใครนะครับแล้วเราจะได้เรียนรู้ขบวนการซานุซีในลิเบียนะครับซึ่งมีอุมัรมุคตาดนะครับเป็นนักรบต่อต้านตะวันตกนะครับเราจะได้เรียนรู้ถึงจามาลีอัลอัฟกานีนะครับผู้เป็นนักปฏิรูปอิสลามในอัฟกานิสถานและก็คนอื่นๆนะครับวันนี้หมดเวลาหมดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับขอรับสุราได้ประสงค์ท่านประทานความรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีในกลุ่มวารมตุลลาวบารักาตุอาทิตย์หน้าพบกันอีกนะครับสวัสดีครับ